รัฐบาลเกาหลีใต้ล่าสุดนะฮะมีรายงานว่าตัวเลขการจ้างงานเดือนมกราคมนั้นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์พูดง่ายก็คือลดลงมาโดยตลอดนะครับและเพิ่งจะกลับตัวขึ้นมาได้ครับการจ้างงานนั้นพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 300,000 ตำแหน่งครับในขณะที่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาธันวาคมนั้นปรับลดลงมาโดยตลอดครับเดือนมกราคมนั้นถือว่าเป็นเดือนแห่งการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งจ้างงานมากที่สุดในเกาหลีใต้นะครับหากว่าเรานับตั้งแต่เดือนมีนาคม2566เมื่อเทียบเป็นรายเดือนก็ถือว่าสูงขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันสำนักข่าวยอนฮับได้รายงานว่าอัตราการจ้างงานของประชากรที่มีอายุตั้งแต่15ถึง64ปีนั้นพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 68.7% ในเดือนมกราคมซึ่งถือว่าสูงที่สุดครับสำหรับเดือนมกราคมตั้งแต่สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้นั้นเริ่มจัดทำข้อมูลในปี2532อย่างไรก็ตามครับอัตราว่างงานในเดือนมกราคมนั้นขยับขึ้นสู่ระดับ 3.7% หากว่าเทียบเป็นรายปีซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม2565จำนวนผู้ว่างงานยังคงเพิ่มขึ้นถึง 48,000 คนเมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับสู่ระดับ 1.07 ล้านคนในเดือนมกราคมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ได้กล่าวว่าจำนวนผู้ว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นนั้นเป็นผลมาจากฐานที่ต่ำในปีที่ผ่านมาประกอบกับมีตำแหน่งงานจากภาครัฐที่เปิดรับมากขึ้นในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นยังมีผู้คนที่กำลังมองหางานก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ว่างงานครับสำหรับตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นในเดือนมกราคมนะครับสาเหตุหลักๆนั้นมาจากตำแหน่งงานสำหรับผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นงานสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น 350,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่ผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง 30-50 นั้นก็มีงานเพิ่มขึ้น 85,000 ถึง 71,000 ตำแหน่งครับอย่างไรก็ตามจำนวนงานสำหรับผู้ที่มีอายุ 15-29 ปีนั้นปรับลดลง 85,000 ตำแหน่งนอกจากนี้นะครับเมื่อแบ่งแยกตามอุตสาหกรรมภาคการผลิตนั้นมีงานเพิ่มขึ้น 20,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ครับภาคบริการทางการแพทย์สวัสดิการสังคมก็มีตำแหน่งงานใหม่ถึง 104,000 ตำแหน่งในส่วนภาคบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นเพิ่มขึ้น 73,000 ตำแหน่งครับตามมาด้วยภาคการก่อสร้างอีก 73,000 ตำแหน่งซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์ภาคบริการด้านการศึกษานั้นก็มีตำแหน่งงานลดลงในเดือนมกราคมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ